บายดีขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Music Mat Music D MV ที่ทึกใจข้าพเจ้าท่านมุสีทันพิลาหรือว่ากุดข้าพเจ้าทองวันพิลาวันหรือว่าน้อยแล้วเราสมพงษ์เราสองคนกันข้ามนาทีในการดำเนินรายการครั้งนี้อีกแล้วเนาะเจ้าแล้วท่านผู้ชมก็คงจะคุ้นเคยกับพวกเขาแล้วในอาทิตย์ที่แล้วเนาะก็คุ้นเคยกับพวกแบบรายการข้าพวกเขาไปแล้วก็คือบูร่ากันน้อยนั่นเองเนาะเจ้าท่านผู้ชมก็สามารถส่ง SMS เข้ามาฮ้อนรายการนำพวกเฮาได้เนาะหรือว่าทางจะส่งเข้ามาตำหนิติสมหรือว่าจะส่งเข้ามาห้ามูเพื่อนโดยผ่านเครือข่าย Unitel เนาะหรือว่าทางอยากจะฮู้เบื้องหน้าเบื้องหลังของรายการของพวกเฮาทางก็สามารถเข้าไปเบิ่งอยู่ใน Facebook ที่ว่าขึ้นและจออยู่ในขณะนี้โดยเวลาสำหรับมื้อนี้เนาะพวกเขาจะเอายังมานำเสนอท่านผู้ชมนั้นเนาะเดี๋ยวพวกเขาจะบอกที่เอาเป็นว่าพวกเขาไปส่งจากส่งเสียงเพลงกันก่อนกลับมาเจออะไรกันในระยะหน้าเราพวกเขาจะบอกท่านผู้ชมแน่นอนว่าพวกเขาเอายังมาฟังเองเนาะเจ้าถือว่าตอนนี้พวกเขาพร้อมกันแล้วก็ไปส่งพร้อมๆกันเลยที่เจ้าได้เดินเข้ามาจะมาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะเป็นดังแสงสว่างที่ส่องประกายงดงามแต่ต่อจากนี้โลกมันเปลี่ยนไปเมื่อมีเจ้านั้นมาอยู่ข้างกายให้คอยได้ใส่หัวใจที่ได้ปิดไว้มานานจะมอบให้เจ้าคนนี้ because of loveโทรศัพท์มือถือโดยเครือข่ายไฟเบอร์ออปติกที่ทันสมัยหรือยูนิต 3G ที่จะบ่เฮ็ดให้ทานพลาดโอกาสสำคัญอีกต่อไปบ่ว่าทานจะอยู่จุดใดในประเทศลาวช่วยสนองทานด้วยอุปกรณ์การศึกษาที่มีคุณภาพสูงเทคโนโลยีข้อมูลสื่อสารแบบบรอดแบนด์ที่มีความไวสูงให้ครอบครัวทานได้อยู่ใกล้กันเสมอเติมเต็มรสชาติที่ทานซึมซมด้วย Mclipมวลเสียงกับโลกดนตรีและเสียงเพลงกับ iMusic มาเติมพลังและความสร้างสรรค์ให้ชีวิตของทานกับ Unitel 3G Unitel ให้ชีวิตที่สดใสเจ้าเป็นได้ท่านผู้ชมเนาะช่อง MV ที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้โอ้ว่างว่าจะทึกใจท่านผู้ชมบ่ไล่กันน้อยเนาะจะพวกเฮาช่องคนนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเนาะสำหรับ MV ช่องเพลงเมื่อกี้ผ่านไปเจ้าแล้วท่านผู้ชมที่ว่าการมาสุรินทร์นี่ก็คือระยะที่ช่องไอ้น้อยเนาะสุรินทร์นี่ก็มีชื่อว่าระยะMax พาเที่ยว Max พาซิมนั่นเองเนาะสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ชมคงอยากจะฮู้ละว่าน้อยจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวไสนั้นคันถ้าพร้อมเราไปชมกับน้อยได้เลยไปกันเลยไปดีท่านผู้ชมในระยะนี้ก็คือระยะแม็กพาเที่ยวแม็กพาซิมสำหรับมื้อนี้น้อยจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมวัดวิสุทธิรัตน์วัดวิสุทธิรัตน์นี่ก็แม่นวัดหนึ่งที่เก่าแก่และสำคัญของสาวลำบางก็คือสาวลาวทางสตาร์ทเนาะจะเป็นแนวใดนั้นติดตามกับน้อยเข้าไปชมข้างในกันได้เลยWe'll be right back.
แล้วท่านผู้ชมตัวนี้เขาก็ได้เข้ามาอยู่ในบริเวณของวัดวิสุทธนาราแล้วเนาะทางล่างของข้าพเจ้านี่ก็คือพระธาตุมักโหมพระธาตุมักโหมนี่ก็เป็นพระธาตุหนึ่งที่เก่าแก่แล้วก็เป็นพระธาตุหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ของแข้งหลวงหอมบางเนาะแล้วก็วัดวิสุทธิ์แห่งนี้ได้สร้างตั้งขึ้นในปีคศ1512 5ปีคศ1515สร้างตั้งขึ้นโดยพระเจ้าวิสุทธนาราชนั่นเองเนาะแล้วก็สถานที่แห่งนี้ยังเป็นบนประดิษฐานเก่าของพระบางก่อนที่เพิ่นจะย้ายไปประดิษฐานใหม่อยู่ที่ห้อพระบางใหม่ก็คืออยู่ต่อหน้าพระราชวังเก่าหรือว่าห้อพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันนั่นเองเนาะท่านผู้ชมท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมท่านได้ขึ้นมาเที่ยวชมเมืองหลวงหอบางเมืองมรดกโลกก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวชมวัดวิสุทธนาราชแห่งนี้พร้อมกันนี้วัดวิสุทธนาราชนี้ก็ยังได้มีของที่ระลึกค่ายให้ท่านผู้ชมเนาะเพื่อจะเอาไปเป็นของฝากของตอนส่วนเป็นด้านนั้นก็คือสถานที่ท่องเที่ยวเนาะที่ไอ้น้อยพาพวกเราไปเที่ยวไปชมก็คือวัดวิสุทธนาราชนั่นเองเนาะเป็นบริเวณสถานอันเก่าแก่ของแคลงพบางข้อพงเฮาท่านได้ที่ได้เข้ามาเยี่ยมยามหลวงพ่อปากข้อพงของก็อย่าลืมเด้อเนาะเข้าไปสักการะบูชาเนาะเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองเจ้าแล้วก็อยู่ในระยะนี้กระท่านผู้ชมก็ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาทักทายนําพวกเฮาได้เนาะหรือว่าจะส่งบอกหักทางผ่านหน้าจอเนาะก็ได้บ่เป็นหยังแต่ว่าอยากจะส่งข่าว5หมู่5เพื่อนหรือว่าอยากจะจำนิติชมทางรายการของพวกเฮาเนาะก็สามารถส่งมาได้โดยผ่านเครือข่ายของ Unitel เจ้าเป็นว่าเอาตอนนี้ไอ้น้อยมาสะสมยัง
ก็สะสมสะสมนี่มี2อันที่ว่าจะสะสมแต่บ่บอกเถื่อเป็นยังบ่บอกบ่อีกนึงบ่อีกนึงเอาเป็นว่าตัวอย่างว่าจะเป็นแบบตุ๊กตาบ่แม่นตุ๊กตาพี่สินะบ่ชอบหายกันนั่นพุ่นว่าโอเคบ่เรื่องเครื่องสะสมอันน้อยเจ้าๆพอดีมาตรงกับเรื่องสลัดตัวนี้เลยเนาะเจ้าพอมาเอาใจสําหรับผู้ที่มาสะสมเครื่องข้องเป็นทีละนิดต่างๆเนาะจะเป็นการเดาใจผู้ที่มาสะสมเครื่องข้องนั่นเองเนาะเป็นว่าสําหรับผู้ที่มาสะสมตุ๊กตาผู้ที่มาสะสมตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาที่เมื่อกี้เลยตุ๊กตาเนาะเป็นว่าเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาเบิ่งโลกในแง่ดีฮักคนไปทั่วสังไพ่บ่ค่อยเป็นเพิ่นว่าเพราะเป็นคนที่มีความฮักล้นเหลืออยู่ในหัวใจหรืออาจจะว่าได้ว่าเป็นคนที่บ่เคยฮู้จักความทุกข์ก็ว่าได้นี่เองเนาะสําหรับผู้ที่มาสะสมปึ้มเลยว่าละซ่านนั้นเนาะ ก็คือว่าส่วนใหญ่เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นแล้วก็อยากฮู้อยากเห็นสิ่งต่างๆมักอ่านปึ้มเปิดเพลงฟังม้วนๆฟังผู้เดียวหรืออาจจะอยู่กับเพื่อนคนนึงที่ฮู้ใจเนาะครับคนประเภทนี้จะมีความดีซึ่งถ้าหากไพ่ได้ฟังมักจะคอยตามและถ้าหากพบไพ่ที่ทึกใจแล้วก็จะหล่มกับคนนั้นขึ้นมาเลยโอ้โหไปตะนั้นเจ้าสําหรับผู้อีกนิดนึงเนาะผู้ที่มักสะสมรูปไทยเจ้าแล้วก็บัตรอวยพรหรือว่าจดหมายก็คือแบบช่วงเทศกาลปีใหม่เนาะเฮาจะมาเห็นบ่มีการอวยพรให้กันอวยพรให้กันและกันเนาะแม่นคนว่าแบบนี้เนาะส่วนใหญ่นี่จะเป็นคนมักเหงาและคิดถึงเรื่องเก่าๆที่งดงามหรือถ้าหากจากบ้านเกิดไปอยู่บนอื่นก็จะคิดฮอดพ่อแม่พี่น้องหมู่เพื่อนเก่าๆเนาะเพราะเป็นคนที่บ่ชิมเพื่อนเก่าพี่น้องต่างๆเพราะนั้นเป็นสิ่งที่มีของหมายกับเข้าหลายส่วนในไส้อื่นๆนั้นมักจะเป็นคนที่อ่อนโยนคือจําสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเนาะบ่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือชั่วก็ตามเจ้าแล้วเนาะอันนี้ก็คือสาระดีๆเนาะที่พวกเรามาฟังให้ผู้ชมได้รับฟังกันก็คือขอขอบใจเนาะบริษัทอัปเดตนั่นเองเนาะที่ให้สละหน้าฮูดีๆให้แกท่านผู้ชมเนาะจ้ามันแล้วซึ่งว่าพอระยะนี้พวกเฮาก็บ่ได้มาสมควรแล้วเนาะเจ้าเฮาขอพักไปสมจักซ้อมผลงานเพลงกันก่อนเนาะแล้วจึงมาพบกันในระยะต่อไปถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยใหม่ยูนิเทลแจกทุกๆมือและยังลุ้นทับโซกรถกระบะวีโก้น้ำอีครบรางวัลทุกๆมือยังจะทานเปิดนำไส้ซิมยูนิเทลใหม่และเติมเงินภายในมือเท่านี้ทานก็มีโอกาสหับโซกทุกๆมือเริ่มหับโซกตั้งแต่มือนี้จนถึงวันที่31มังกร2012โซกซั้นที่2ลุ้นหับโซกหลายกว่า 50,000 รางวัลรางวัลใหญ่รถ Toyota Vigo เพียงแต่ตื่นบัตรตื่นเงินที่มีรูปภาพรถ Toyota Vigoด้านหลังบัตรจะมีบอลขูดรหัส6ตัวเลขเพื่อลิ้นเกมหับซอกโทร999หรือ989และหับฟังข้อมูลวันซื่นก็การต้อนรับปีใหม่ทางได้หับรางวัลอย่างหลวงหลายบ่มีสิ่งใดที่จะมีความสุขไปกว่านี้อีกแล้วแมนบอสอบถามข้อมูลโทร109หรือ021-999-666หรือเว็บไซต์ www.unitel.com.la Unitel ให้ชีวิตที่สดใสเจ้าท่านผู้ชมก็กลับเข้ามาสู่ในระยะสุดท้ายของรายการแล้วเนาะพวกเฮาก็บ่ยากยากท่านผู้ชมไปแต่เวลานั้นมันไปไวเหลือเกินท่านผู้ชมเวลาเทิงบ่จักจ้ากันต้องได้จ้างเลยเนาะแม่นแล้วแต่ว่าคือเฮาฮู้ดีแล้วเนาะตอนนี้ก็เป็นช่วงฤดูหนาวแดน้อยเนาะก็อยากให้ท่านผู้ชมมันจงรักษาสุขภาพของตัวเองเนาะใส่เสื้อหนาๆไว้ยศเนาะเพื่อป้องกันบ่ให้เป็นหวัดเป็นไอนั่นเองเจ้าแล้วก็ก่อนจากกันในวันนี้เนาะกับทางพวกเฮาก็ขอขอบใจท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนหลักก็คือบริษัท Unitel เนาะให้ชีวิตที่สดใส
พร้อมกับทางตัวภาพแห่งชาติลาวช่องสามเนาะเจ้าที่ได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้เอารายการดีๆนี้เนาะให้ท่านผู้ชมได้รับชมได้รับฟังกันเนาะเจ้าแล้วก็ก่อนจากกันในวันนี้เนาะพวกเราก็จะมีคำคมอีกอันนึงที่จะมาฝากท่านผู้ชมก็มีว่าไม่ลำเดียวล้อมหัวบ่ค่อยภัยบ่พร้อมแปลงบ้านบ่เหืองเนาะครับแล้วถ้าเป็นคำคมสั้นๆแต่ผมให้เลิกซะนะเจ้าจ้าแต่ว่าวันนี้พวกเราสองคนก็จะมีแต่เพียงคำว่าสบายดีเสียงเพลงกับ iMusic มาเติมพลังและความสร้างสรรค์ให้ชีวิตของท่านกับ Unitel 3G Unitel ให้ชีวิตสดใส
โนยาเฟสไมล่าสุดในตอน